ู้ชมคะการดูแลสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการร่วมกันแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงหรือว่าอุณหภูมิโลกที่กำลังร้อนขึ้นคนทุกคนสามารถที่จะมีส่วนเพื่อที่จะลดปัญหาได้นะคะโดยเฉพาะการรับประทานนี่แหละค่ะคิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะต้องมาคุยถึงภาระของผู้บริโภคแล้วนะคะอาจารย์ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะใช่ครับคราวที่แล้วเราคุยกันว่าผู้ผลิตนะครับต้องปรับตัวยังไงแต่จริงๆแล้วจะลดโลกร้อนนะครับเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้บริโภคครับเราควรทราบว่ากินอาหารแบบไหนไม่ทรมานโลกครับหมายความว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดเนื้อสัตว์แล้วหันมาเป็นมังสวิรัตแบบนั้นเลยไหมคะก็อาจจะไม่ต้องเป็นมังสวิรัตกันทุกคนนะครับแต่ว่าคงต้องทำความเข้าใจครับว่าอาหารที่เรากินนะครับมีผลในการทำให้เกิดโลกร้อนได้ยังไงการผลิตอาหารคือการเกษตรนั้นเป็นกิจกรรมอันดับ3นะครับที่ทำให้เกิดโลกร้อนรองจากการผลิตไฟฟ้าและรองจากการผลิตสินค้าต่างๆแล้วก็การก่อสร้างครับผู้บริโภคนะครับจะทำให้เกษตรยั่งยืนได้โดยการปรับพฤติกรรมการกินของเราครับขั้นตอนไหนคะที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะคะคุณณฐาครับจริงๆแล้วการผลิตอาหารทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การใช้ที่ดินการผลิตนะครับการให้อาหารสัตว์การใส่ปุ๋ยการแปรรูปการขนส่งค้าปลีกบรรจุภัณฑ์ต่างๆใช้พลังงานใช้วัสดุทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนทำให้เกิดโลกร้อนไม่มากก็น้อยครับแต่ขั้นตอนที่มากๆนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่การใช้ที่ดินครับและก็คือการผลิตนั่นเองนั่นก็คืออยู่ในฟาร์มหรือว่าอยู่ในแปลงเกษตรครับจากข้อมูลที่เห็นนี้นะครับถ้าเราอยากจะกินเพื่อช่วยไม่ทรมานโลกนะครับสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถทำได้ผมว่ามีสัก 3-4 ข้อใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือดูเหมือนว่ากินพืชนะครับจะดีกว่ากินเนื้อสัตว์ครับเพราะว่าพืชนั้นทำให้เกิดคาร์บอนนะครับน้อยกว่าเนื้อสัตว์แต่ถ้าอยากทานเนื้อสัตว์นะครับกินสัตว์เล็กก็ยังดีกว่ากินสัตว์ใหญ่กินอาหารที่แปรรูปน้อยดีกว่ากินอาหารที่แปรรูปมากและถ้าทุกอย่างเหมือนกันกินของอยู่ในท้องถิ่นก็จะดีกว่ากินของที่มาจากต่างถิ่นเพราะไม่ต้องเสียคาร์บอนจากการขนส่งครับการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับเป็นของสำคัญในการลดโลกร้อนได้นะครับยกตัวอย่างครับอาหารที่หลายคนอาจจะชอบทานกันผมเองก็เคยชอบทานเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือชีสเบอร์เกอร์ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วมีแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งก็คือเนื้อวัวครับและการผลิตเนื้อวัวนั้นทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเยอะมากครับเช่นเดียวกันกับชีสครับชีสก็มาจากผลิตภัณฑ์จากนมวัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงวัวนะครับก็ผลิตมีเทนผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะครับในทางธุรกิจนะครับถึงมีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าต่อไปนะครับเนื้อวัวจะกลายเป็นอาหารที่ถูกรังเกียจเหมือนกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินครับเพราะว่าปล่อยคาร์บอนออกมาเยอะเมื่อเทียบแล้วนะครับการผลิตเนื้อวัวด้วยโปรตีนเท่ากันนะครับจะปล่อยคาร์บอนนะครับออกมามากกว่าเต้าหู้ถึง30เท่าคล้ายๆกับถ่านหินนะครับปล่อยคาร์บอนออกมา30เท่าของการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำครับจะถามว่าผู้บริโภคนะครับจะช่วยไม่ให้เกิดโลกร้อนหรือโลกร้อนช้าลงได้ยังไงเรื่องแรกเลยครับพฤติกรรมการกินอาหารถ้าเป็นมังสวิรัติได้นะครับจะช่วยได้เยอะแต่คงไม่ใช่ทุกคนอยากจะเป็นมังสวิรัติครับโชคดีก็คือทุกวันนี้คนที่เป็นมังสวิรัติแบบยืดหยุ่นนะครับที่เรียกว่าเฟกซิทาเรียนนะครับก็คือไม่ทานเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าจะทานก็ทานได้ไม่ถึงกับเป็นปัญหานะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆครับและถ้าเกิดจะทานเนื้อนะครับก็อย่างที่บอกครับก็อย่าไปทานเนื้อสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับพวกวัวพวกแพะพวกแกะเพราะว่าพวกนี้ครับปล่อยมีเทนเยอะครับเพราะฉะนั้นลดเนื้อสัตว์เป็นทางแรกครับในการลดโลกร้อนครับการที่จะรับประทานอาหารให้หมดไม่ให้เหลือทิ้งก็สำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันใช่ไหมคะการเกิดโลกร้อนนะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารเหลือทิ้งนะครับอาหารเหลือทิ้งนะครับถ้าเกิดเน่าเสียไปก็จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมานะครับแล้วก็เป็นการที่ผลิตอาหารซึ่งใช้คาร์บอนแต่ว่าสุดท้ายไม่ไปสู่ปากท้องคนนะครับกลายเป็นเอาไปทิ้งนะครับประเทศไทยเองนะครับผลิตอาหารนะครับที่เหลือทิ้งประมาณการกันไว้ว่าปีหนึ่งประมาณ10ล้านถึง14ล้านตันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีๆนะครับเรื่องการกินนะครับอย่าสั่งอาหารอย่าซื้ออาหารมาเยอะเกินไปนะครับถ้ามีเหลือนะครับก็ต้องหาวิธีกระจายส่งต่อไปคนที่ต้องการไปสถานเลี้ยงเด็กบ้างต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยได้ครับสำหรับร้านอาหารนะครับซึ่ง
อาจจะมีอาหารเหลือเยอะหรือว่าโรงแรมนะครับซึ่งเจอปัญหาคล้ายๆกันและถ้ายังมีอาหารเหลืออยู่ครับก็เอาไปผลิตพลังงานได้นะครับหรือฝังกบไว้เป็นปุ๋ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าปล่อยให้อาหารเน่าเสียแล้วก็ทิ้งไปแค่กินหมดก็ลดโลกร้อนได้ระดับหนึ่งเลยครับแล้วการกินอาหารให้ตรงตามฤดูกาลจะช่วยได้อย่างไรคะอาจารย์คุณณัฐาครับทุกวันนี้นะครับมีอีกกระแสหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเยอะในโลกตะวันตกนะครับและในประเทศไทยก็เริ่มมีครับคือการรับประทานอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นครับดังตัวอย่างของเชฟมนเทพหรือที่เรียกกันว่าเชฟมนนะครับซึ่งมิชลินบอกว่าเชฟคนนี้นะครับเป็นคนที่น่าสนใจมากก็คือพยายามปรุงอาหารเลิศรสนะครับจากวัตถุดิบในท้องถิ่นครับไม่ไปมองหาของที่อยู่ไกลๆแต่ใช้พืชผักนะครับใช้เนื้อสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นครับถ้าทำแบบนี้นะครับก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพราะไม่ต้องขนส่งอาหารที่เสียพลังงานครับแต่ถ้ามาดูข้อมูลกันจริงๆนะครับการขนส่งอาหารนะครับโดยรวมไม่ค่อยใช้พลังงานเยอะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเกิดขนทางเรือหรือขนทางรถนะครับไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากเว้นแต่ไปขนทางเครื่องบินครับและอาหารที่จะขนทางเครื่องบินส่วนใหญ่ก็คือพวกของสดที่ต้องกินทันทีจึงจะต้องขนขึ้นเครื่องบินมาเร็วๆครับในประเทศเราก็ปลูกแอสพารากัสได้แต่มันออกมาในบางฤดูถ้าเราอยากจะกินนอกฤดูกาลแปลว่าต้องนำเข้าและแอสพารากัสเป็นสินค้าราคาแพงแล้วก็นิยมขนด้วยเครื่องบินถ้าชอบทานแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดโรคร้อนเยอะครับเพราะฉะนั้นเลือกอาหารสดนะครับบางอย่างที่ต้องกินตามฤดูกาลเท่านั้นครับโดยรวมแล้วผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวอย่างมากนะคะและพยายามที่จะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถ้าจะถามว่าผู้บริโภคทำยังไงนะครับผมคิดว่ามี3ข้อครับลดเนื้อสัตว์ขจัดขยะอาหารถึงฤดูกาลค่อยกินครับแล้วเราจะทำให้ผู้บริโภคไปผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนในภาคการเกษตรให้ลดการปล่อยเลิกร้อนได้ครับและถึงสุดท้ายครับเราจะกินอาหารแบบไหนก็จะกำหนดว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราบอกว่าเรารักสิ่งแวดล้อมแต่พฤติกรรมการกินของเราไม่รักสิ่งแวดล้อมเลยก็คงจะพูดอย่างนั้นได้ยากครับเพราะฉะนั้นกินอาหารเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นครับก็ต้องมาเริ่มต้นอย่างน้อยที่พฤติกรรมการบริโภคของเราก่อนเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนี่แหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ